ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิธีกรรมสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวสะพานนะครับแม้ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นข้ามแม่น้ำข้ามภูเขาหรือว่าข้ามทะเลแต่ก็มีสำหรับบางสะพานนะครับที่คนส่วนน้อยถึงจะกล้าเดินข้ามเพราะว่าความน่ากลัวและความหวาดเสียวบวกกับบางสะพานนะครับมีความชำรุดเสียหายอย่างรุนแรงจนทำให้ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวนะครับไม่กล้าจะข้ามมันเลยและบางสะพานนะครับออกแบบมาเพื่อทดสอบความกล้าหาญจิตใจของคุณแต่ระบบเซฟตี้นะครับเขามีไว้อย่างดีส่วนใหญ่สะพานแบบนี้นะครับมีไว้สำหรับนักท่องเที่ยวในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมารับชมสะพานที่โคตรจะหวาดเสียวถ้าถามว่าเสียวแค่ไหนนั่นเหรอลองไปรับชมในแต่ละอันดับกันเลยอันดับที่1สะพานลิฟวิ่งโรดในประเทศอินเดียเท่าที่เราเห็นสะพานนี้แว็บแรกนะครับมันบ่งบอกถึงความเก่าแก่มันเป็นสะพานแขวนที่ดูเรียบง่ายโดยสร้างขึ้นจากรากพืชและเศษมุงเศษไม้ตามบริเวณนั้นมาถักทอประสานกันจนกลายเป็นสะพานแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าใช้เวลาสร้างเกือบ20ปีเนี่ยเพราะว่าการก่อสร้างนะครับต้องรอรากไม้แต่ละต้นที่นํามาจากสารรอให้มันยาวขึ้นวันละนิดวันละหน่อยกว่าจะยาวได้ขนาดนี้นะครับจึงใช้เวลา20ปีโอ้โหคนสร้างโคตรใจเย็นโดยส่วนใหญ่นะครับต้นไม้ที่นํามาใช้ในการสร้างสะพานคือต้นมะเดื่อและรากของต้นบันยันทรีมาค่อยประสานกันจนกลายเป็นสะพานโดยสามารถรับน้ำหนักของมนุษย์ได้แต่ไม่รู้ว่ากี่โลนะครับหากใครจะลองไปเที่ยวผมแนะนําให้ข้ามทีละคนถ้าหลายคนผมไม่รับประกันในปัจจุบันนะครับสะพานนี้มีอายุราว100ปีกันแน่ว้าวโดยมีความสูงนะครับ53ฟุตชาวบ้านนะครับมีการรวมตัวกันสร้างสะพานนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการข้ามแม่น้ําโดยมีความยาวของตัวสะพานถึง50เมตรความกว้างนะครับ 1.5 เมตรคนอ้วนสามารถเดินข้ามได้แบบสบายๆไปเลยและใครจะมีแพลนไปเที่ยวนะครับสะพานนี้ตั้งอยู่ในประเทศอินเดียมาต่อกันในอันดับที่2กันเลยสะพานกาซาในประเทศเนปาลในฐานะที่เป็นเทือกเขาใจกลางหิมาลัยประเทศเนปาลนั้นถือว่ามีทัศนียภาพที่งดงามแต่บางครั้งนะครับการที่จะชื่นชมบรรยากาศให้ถึงน้ําถึงเนื้อมันก็ต้องใช้การข้ามกันสักหน่อยถึงจะได้อรรถรสในการรับชมวิวที่สวยงามโดยสะพานแขวนกาซานะครับถูกสร้างขึ้นให้ทอดยาวเหนือแม่น้ําบริเวณใกล้เคียงกับเมืองกาซาจึงใช้ชื่อเมืองนะครับมาตั้งเป็นชื่อสะพานเลยแต่เหตุผลหลักในการสร้างสะพานนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการสัญจรของสัตว์เพราะว่าถ้าหากชาวบ้านนะครับนำวัวไปสัญจรหน้าหมู่บ้านมันจะทําให้รถติดอย่างหนาแน่นเลยคนเลี้ยงวัวหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับจึงหันมาใช้สะพานนี้แทนถ้าผมเป็นสัตว์ผมคงหวาดเสียวเหมือนกันนะเนี่ยใครที่มีแพลนจะไปเที่ยวนะครับลองไปเลยอย่าไปกลัวขนาดสัตว์สี่ขายังไม่กลัวเลยสองขายังเราจะกลัวทำไมมาต่อกันในอันดับที่3กันเลยสะพานทิฟเลกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์สะพานทิฟเลกนะครับเป็นสะพานที่โคตรจะเสียวและก็โคตรจะสวยถ้าเรามองลงไปด้านล่างนะครับจะเป็นทะเลสาบที่เกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งโดยธารน้ําแข็งดังกล่าวนะครับมีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตรความกว้างนะครับ3กิโลเมตรปกคลุมพื้นที่ไปกว่า 6.39 ตารางไมล์ในขณะที่เราเดินสะพานนะครับมองลงมานี่วิวโคตรจะสวยหลายคนคงสงสัยนะครับทำไมผมมั่นใจว่าสวยขนาดนั้นเพราะผมดูคลิปไงในเมื่อก่อนนี้นะครับธารน้ําแข็งใหญ่กว่านี้นะแต่ในปัจจุบันมันค่อยๆหดตัวลงทุกวันและช่วงฤดูร้อนในปี2546ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีอากาศที่ร้อน
้อนอย่างมากด้วยความร้อนมหาศาลนะครับจนทำให้ทาน้ำแข็งนั้นละลายและก็หดตัวไปกว่า136เมตรกันเลยมากลับมาเข้าสู่เรื่องสะพานกันบ้างดีกว่าในส่วนความยาวของตัวสะพานทีเฟลกยาวถึง560ฟุตหรือประมาณ170เมตรและความสูงจากพื้นนะครับ330ฟุตหรือประมาณ100เมตรกันเลยโดยจุดประสงค์หลักของการสร้างสะพานนี้ขึ้นมาสร้างขึ้นเพื่อสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยใครอยากไปลองความเสียวท้าความสวยไปได้เลยที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาต่อกันในอันดับที่4กันเลยสะพานแคนูปีวอล์กในอุทยานแห่งชาติกากุมประเทศกาน่าสะพานแคนูปีวอล์กนะครับตั้งอยู่ในประเทศกาน่าเป็นสะพานเชือกที่ถูกแขวนไว้กับต้นไม้โดยมีความยาวถึง330เมตรกันเลยและความสูงเหนือจากพื้นดินนะครับราว40เมตรในตัวสะพานนั้นเสริมความแข็งแรงด้วยตะข่ายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวแต่ถึงอย่างไรก็ตามพอมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเยือนสะพานแห่งนี้ก็ต้องถึงกับกรีดร้องด้วยความหวาดเสียวกันทุกคนเสียงนี้นะครับผมสาธิตกันให้ดูอย่ากดดิสไลค์กันล่ะแต่พอนักท่องเที่ยวสามารถพิชิตความกลัวนี้ไปได้รางวัลอันยิ่งใหญ่นะครับก็รอพวกเขาอยู่นั่นก็คือความงดงามของธรรมชาตินั่นเองโดยสะพานแห่งนี้นะครับก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2474ซึ่งเป็นเขตในป่าสงวนและอุทยานแห่งนี้นะครับมีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดหลายสายพันธุ์แค่ผมดูคลิปและดูรูปภาพนะครับผมสัมผัสถึงความสดชื่นของมันได้เลยใครที่รักธรรมชาตินะครับน่าไปมากๆไปเลยที่อุทยานแห่งชาติกากุมอันนี้ผมไม่ได้ขายของนะอันดับที่5สะพานเชือกในประเทศเปรูสะพานเชือกสุดเสียวแห่งเปรูปูความไม่แน่นอนของชีวิตเราไว้รออยู่ตรงหน้าเพราะสะพานนี้นะครับลักษณะไม่มีที่ยึดเหนี่ยวโครงเครงไม่ค่อยจะมั่นคงสักเท่าไหร่และที่สำคัญทำจากเชือกทั้งหมดเลยวัตถุดิบหลักในการทำเชือกนะครับก็คือหญ้าถูกต้องแล้วครับชาวพื้นเมืองเขาใช้หญ้าที่มีอยู่มาแช่น้ำจากนั้นก็ตำทุบๆๆๆๆๆเพื่อให้หญ้านะครับมีความอ่อนมากยิ่งขึ้นแล้วก็นำหญ้าแต่ละเส้นนะครับมาสานกันแล้วก็ปั่นให้มันยาวจนกลายเป็นเชือกอย่างที่เราเห็นด้วยความพิถีพิถันขนาดนี้การสร้างสะพานนี้จึงใช้เวลานานอย่างที่ไม่น่าเชื่อซึ่งเป็นวัฒนธรรมแห่งประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งมากๆพอทำสะพานเสร็จนะครับชาวบ้านก็มาเต้นรำสังสรรค์กันเพื่อฉลองความสำเร็จโดยสะพานเชือกเส้นนี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 4,000 ปอนด์กันแน่หรือประมาณ 1,800 กิโลกรัมฟังมาขนาดนี้หลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพมันสามารถรับน้ำหนักคนได้ถึง56คนยืนต่อแถวกันบนสะพานคราวนี้หลายคนคงจะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นไม่น่าเชื่อนะครับจากหญ้าเส้นเล็กๆมาถักทอกันจนกลายเป็นสะพานที่อลังการเช่นนี้แต่พอสะพานอายุครบ1ปีนะครับชาวบ้านจุดไฟเผาทิ้งเลยและก็มีการสร้างใหม่เกิดขึ้นทุกปีเพราะว่าหญ้าที่นำมาทำเชือกนะครับมีอายุขัยของมันถ้าคืนไม่ยอมเปลี่ยนและเกิดการชำรุดเสียหายแล้วล่ะก็ด้านล่างนะครับคือหินล้วนๆเลยนะผมนี่แทบไม่อยากจะนึกภาพเลยอันดับที่6สะพานแก้วแห่งแรกของประเทศจีนหลายคนอาจจะเคยเห็นสะพานนี้ผ่านหูผ่านตามาบ้างกันแล้วไม่ว่าจะเป็นในข่าวหรือว่าตามสื่อต่างๆโดยสะพานแก้วหรือว่าสะพานกระจกแห่งนี้เป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลกกับสิ่งก่อสร้างที่โคตรจะยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดที่จีนไม่สามารถทำได้โดยสะพานแห่งนี้มีความยาวถึง 1,400 ฟุตความกว้าง20ฟุตและมีความสูงถึง600ฟุตเหนือพื้นหุบเขาโดยถูกออกแบบให้เชื่อมพาดระหว่างหุบเขาทั้ง2ลูกซึ่งเป็นการก่อสร้างที่ดูยิ่งใหญ่จริงๆและจุดเด่นของมันนะครับก็คือพื้นที่ปูด้วยกระจกจำนวน120บานแต่ละบานมีความหนาถึง2นิ้วและมันก็ไม่ใช่กระจกธรรมดาเลยมันมีความแข็งแรงเป็นอย่างมากโดยมีการทดสอบให้ใช้ค้อนปอนทุบไปหลายตับแต่กระจกก็ไม่พังสักทีมีเพียงรอยร้าวเท่านั้นและถ้าเรามองลงไปด้านล่างนะครับจะสัมผัสถึงความเขียวกระจีของธรรมชาติถ้าผมได้ไปจริงผมคงไม่กล้ามองหรอกแค่ดูคลิปผมก็ขาสั่นแล้วนะแต่ก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนที่จะไปลองความเสียวนี้แต่พอไปถึงก็มีจำนวนไม่น้อยเลยที่กับปอดแหกซะงั้นเพราะความเสียวของพื้นสะพานที่เป็นกระจกจึงให้ความรู้สึกที่มันไม่มั่นคงบางคนถึงก็ต้องกรีดร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวตัวสะพาน
นะครับออกแบบมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะโดยสามารถรองรับผู้คนได้ถึง800คนต่อการรับชม1ครั้งและคาดว่าจะมีผู้เยี่ยมชมประมาณ 8,000 คนต่อวันใครที่ฟังแล้วเกิดสนใจอยากจะไปเที่ยวโปรดใจเย็นๆสักนิดหนึ่งตอนนี้โรคโควิดกำลังระบาดคลิปนี้ผมพากในวันที่13มีนาคม2563คลิปนี้อาจจะถูกเผยแพร่ในเดือนหน้าโดยสะพานแก้วจางเจียเจี้ยนะครับได้ถูกสร้างขึ้นในจังหวัดหูหนานของประเทศจีนถ้าเหตุการณ์ระบาดกลับคืนสู่ปกติลองไปเที่ยวกันดูรับรองต้องร้องอู้หูและกรี๊ดว้ายกันทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบหากผิดพลาดตรงไหนนะครับต้องกราบขออภัยอย่างสูงทุกคนสามารถรับชมคลิปเก่าๆของผมได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยและผมนะครับได้ทำอีกช่องนึงกับแฟนสำหรับสายกินลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอนว